ู้ชมคะเป็นเวลา5วันแล้วนะคะกับการเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่เดินทางกลับถึงไทยก็เข้าเรือนจำนะคะแล้วปรากฏว่ามีการตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับคุณทักษิณว่าเอ๊ะทำไมได้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆครับคือป่วยจริงหรือเปล่าทำไมรักษาตัว5วันยังไม่กลับเข้าไปในเรือนจำครับแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างล่าสุดค่ะมีการออกมาเปิดเผยโดยนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณยังมีอาการแบบทรงๆนะอาการยังคงเหนื่อยหอบนะคะแล้วก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะแต่ก็ย้ำเลยนะว่าไม่มีแนวโน้มที่จะต้องย้ายไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนตามกระแสข่าวนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรเมื่อคืนนี้พบว่าความดันดีขึ้นนะคะแต่ยังมีอาการหอบเหนื่อยและยังต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจเป็นระยะซึ่งเป็นผลพวงมาจากภาวะปอดอักเสบและก็เป็นผลกระทบมาจากการติดเชื้อโควิด-19 ถึง2รอบนอกจากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าโรงพยาบาลตำรวจมีศักยภาพในการดูแลรักษาอาการป่วยของคุณทักษิณตอนนี้ยังไม่มีการโยกย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนตามที่สังคมจับตากันอยู่แล้วก็ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามหลักของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังทุกกรณีส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายผู้ต้องขังทุกคนที่ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจทางญาติผู้ป่วยต้องเป็นคนรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเองค่ะพอจุดประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติจ่ายเยอะจะได้การดูแลดีกว่าหรือเปล่าอย่างนี้หรอมันก็อดสงสัยไม่ได้อะเนาะประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคุณทักษิณเองก็มีคำนำหน้าว่านช.นะครับณขณะนี้นะครับทีนี้เรื่องของการส่งตัวเข้าสู่เรือนจำกระบวนการต่างๆเนี่ยนับดูตั้งแต่วันที่มาถึงประเทศไทยใช่ไหมครับส่งตัวเข้าสู่กระบวนการเนี่ยครบ5วันแล้วนะวันนี้ครบ5วันแล้วทีนี้ตามขั้นตอนเนี่ยก็คือจะให้ญาติเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณได้แล้วนะครับก็เห็นว่ามันก็จะมีขั้นตอนอยู่ก็มีการลงทะเบียนกันซึ่งลิมิตของการไปเยี่ยมเนี่ยให้แค่10คนลงทะเบียนเรียบร้อยก็คือเต็มแม็กซ์หมดแล้ว10คนที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใครบ้างใน10คนนี้เรื่องนี้นะครับคุณณัฐธีทองปราดผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพอะครับก็เปิดเผยเรื่องของการดำเนินการกับนายทักษิณเนี่ยนะครับผู้ต้องขังในเรือนจำหลังจากที่เขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครบกำหนดกักตัว5วันแรกแล้วในวันนี้ก็คือ27สิงหาคมทีนี้วันพรุ่งนี้ครับ28สิงหาคมก็จะเริ่มอนุญาตให้ญาติมาเยี่ยมทักษิณได้โดยญาติจะต้องแจ้งรายชื่อลงทะเบียนผ่านระบบของเรือนจำไม่เกิน10รายชื่อซึ่งในวันที่เดินทางมาเยี่ยมทักษิณจริงๆเนี่ยอาจจะมาไม่ถึง10คนก็ได้เนี่ยนะครับบางวันอาจจะมาแค่ 3-4 คนหรือว่าวันถัดไปมา 7-8 คนก็ได้แต่บุคคลที่จะเข้าเยี่ยมได้จะต้องเป็นชื่อที่ลงทะเบียนไว้10รายนี้เท่านั้นโดยตอนนี้ลงทะเบียนครบทั้ง10รายแล้วนะครับไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้คุณณัฐธีเนี่ยบอกว่าการกำหนดเยี่ยมตามปกติญาติมาเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำเข้าเยี่ยมได้ในเวลาราชการนะครับก็คือตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 15:00 น.หรือว่าสามารถเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชัน LINE แต่ต้องลงทะเบียนกับทางเรือนจำหากผู้ต้องขังถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลข้างนอกก็ต้องตามกำหนดระยะเวลาเยี่ยมคนป่วยของโรงพยาบาลนั้นๆด้วยและการเข้าเยี่ยมจะสามารถเข้าเยี่ยมได้เพียงแค่ครั้งเดียวต่อวันให้เวลาเนี่ยอยู่ที่30ถึง45นาทีนะครับโดยเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทำงานร่วมกันกับตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยพอญาติลงทะเบียนวันเข้าเยี่ยมก็ต้องมารับบัตรอนุญาตที่เรือนจำจากนั้นก็นำไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเพื่อเข้าเยี่ยมนายทักษิณตามขั้นตอนนะครับและการเข้าเยี่ยมทำได้ทุกวันแต่ต้องลงทะเบียนเอาไว้อย่างถูกต้องซึ่งการจะฝากของหรือว่ากระเช้าเนี่ยอันนี้ไม่สามารถนำเข้าไปเยี่ยมได้ทุกกรณีนะครับค่ะขณะเดียวกันเนี่ยวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดให้เยี่ยมคุณทักษิณได้วันแรกใช่ไหมคะถ้าไปถามฝั่งของทางตำรวจว่าเอ๊ะเขาจะมีการเพิ่มกำลังตำรวจหรือเสริมกำลังอะไรหรือเปล่าเพราะอาจจะมีผู้ที่หวังจะมาทำร้ายหรือว่ามาทำผิดกฎหมายมาชุมนุมอะไรกันบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลตำรวจปรากฏว่าล่าสุดค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีนครินทร์สุคนทวิทย์นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกแบบนี้ค่ะว่ามาตรการการดูแลความปลอดภัยในวันญาติเข้าเยี่ยมนักโทษทักษิณชินวัตรซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโดยกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ครอบครัวหรือญาติเข้าเยี่ยมในวันพรุ่งนี้10คน
ซึ่งก็เป็นไปตามกฎระเบียบของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะโดยทางตำรวจไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังตำรวจเพราะญาติที่มาก็คือคนในครอบครัวไม่ได้มีใครมาทำผิดกฎหมายการดูแลความปลอดภัยโดยหลักเป็นของกรมราชทัณฑ์นะคะส่วนตำรวจมีหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีการคุมตัวผู้ต้องขังรายสำคัญเอาไว้เพื่อการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจตามคำร้องขอของกรมราชทัณฑ์โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากในพื้นที่สน.ปทุมวันแต่แผนรักษาความปลอดภัยนอกเหนือจากนี้เป็นความลับนะคะไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้และก็เชื่อว่าการเข้าเยี่ยมนั้นจะไม่เกิดปัญหาหรือจะไม่มีผู้อื่นปะปนเข้าไปค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นระบบที่ทางราชทัณฑ์เขาจัดเตรียมเอาไว้แล้วส่วนการรักษาความปลอดภัยด้านนอกและก็โดยรอบอาคารที่นายทักษิณเนี่ยรักษาตัวอยู่ก็เชื่อว่าจะไม่มีเหตุปั่นป่วนหรือมี FC มาให้กำลังใจเพราะเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลค่ะก็เดี๋ยวรอความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้นะครับภาพต่างๆที่อาจจะจับจ้องกันหน่อยว่าสิทธิ์รายชื่อที่ลงทะเบียนเอาไว้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นญาตินั่นแหละเป็นคนในครอบครัวใช่เนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสให้ไปเยี่ยมได้ก็ดูความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้กันนะครับแต่ความคิดความเห็นนะครับคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็มีอยู่มากมายพอสมควรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับคนนี้เองเนี่ยเขาก็เคยเป็นผู้ต้องขังมาก่อนมีประสบการณ์ภายในเรือนจำก็เยอะเนี่ยนะครับถึงขั้นออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะครับว่าระบบคุกกับระบบโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันไม่มีความลับอะไรในทุกขั้นตอนนะครับและทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีการบันทึกภาพเอาไว้อย่างละเอียดและชัดเจนพร้อมกับตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊ะทักษิณเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่านี่ป่วยการเมืองหรือป่วยจริงๆเนี่ยนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ในไลฟ์ล่าสุดของรายการของเขาเนี่ยนะครับชื่อว่าสุดยอดโดยฉายภาพชีวิตนักโทษในเรือนจำทุกขั้นตอนนะครับอธิบายบอกว่าทุกกิริยามันจะถูกเฝ้ามองแล้วก็ควบคุมจากกล้องวงจรปิดชนิดที่ภาพแบบคมชัดยิ่งคนป่วยเนี่ยจะถูกบันทึกการรักษาและพาส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจมันจะถูกบันทึกแบบละเอียดยิบดังนั้นความลับมันจะไม่มีครับเชื่อว่าหากป่วยการเมืองไม่นานความจริงจะปรากฏด้วยภาพถ่ายมัดแน่นจนดิ้นไม่หลุดทีนี้คุณจตุพรตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้สังคมเริ่มติดใจสงสัยว่าเอ๊ะทักษิณเนี่ยป่วยการเมืองหรือว่าป่วยจริงเพราะเมื่อวันที่กลับมาถึงไทยถึงสนามบินดอนเมืองแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ระบุชัดเจนเลยว่าสุขภาพร่างกายของทักษิณนั้นแข็งแรงมากแต่คนไทยเพิ่งจะมารู้ว่าคุณทักษิณนั้นป่วยด้วยโรคเปราะบางหลายโรคในช่วงจังหวะที่ถูกส่งตัวเข้าไปในเรือนจำแล้วทางกรมราชทัณฑ์ก็มีการแถลงพบ4โรคส่อวิกฤตทั้งหัวใจทั้งปอดทั้งความดันโลหิตสูงแถมยังมีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอีกซึ่งสถานพยาบาลราชทัณฑ์เก่งมากครับคุณจตุพรบอกว่าเก่งมากที่ตรวจโรคทั้ง4โรคด้วยอุปกรณ์หูฟังของแพทย์ได้อย่างระยะเวลารวดเร็วอันนี้ชมจริงๆใช่ไหมคือเข้าใจว่าคุณจตุพรอันนี้เหมือนแชร์ประสบการณ์ตัวเองว่าตามขั้นตอนในการเข้าไปสู่เรือนจำแล้วเนี่ยคุณหมอในเรือนจำเขาจะตรวจโรคด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างก็เลยถึงตั้งข้อสังเกตไงว่าเฮ้ยทำไมเจอถึง4โรคด้วยอุปกรณ์หูฟังของแพทย์ได้อย่างรวดเร็วคือเข้าใจว่าน่าจะมีประสบการณ์แหละใช่ไหมว่าตัวเองเวลาเข้าไปอ่ะหมอจะตรวจยังไงบ้างคือลักษณะของอุปกรณ์หูฟังก็ที่หมอเขาใช้เสียบในหูใช่ไหมแล้วก็เอาแล้วก็เอาแบบอุปกรณ์อันนั้นอ่ะมาทาบตรงอกเราใช่ก็อาจจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ตีความเอาจากสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณจตุพรยังเล่าด้วยว่าในเรือนจำเนี่ยจะเปิดไฟส่องสว่าง24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีไฟฟ้าสำรองไว้สำหรับกรณีที่ไฟดับด้วยแล้วกล้องวงจรปิดจะโชว์ภาพละเอียดยิบที่สุดเพราะเจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่มากเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดจึงสำคัญนะครับกับการควบคุมนักโทษในเรือนจำดังนั้นนักโทษเมื่อถูกส่งตัวเข้ามาในพื้นที่ของเรือนจำพิเศษลงจากรถเดินไปที่ประตูอยู่เรือนพยาบาลจะมีแพทย์มาตรวจถ้าป่วยมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่าการใช้ดุลพินิจจะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือไม่นั้นทุกขั้นตอนนะครับคุณจตุพรบอกว่ามันมีกล้องบันทึกภาพอยู่ทุกกระบวนการทุกการกระทำเอาไว้อย่างไรก็ตามหากนำนักโทษไปโรงพยาบาลตำรวจแสดงว่าอาการที่บันทึกไว้ต้องเห็นภาพที่ว่าป่วยหนักมากโดยปกติแล้วแพทย์จะใช้ดุลพินิจในการส่งไปตรวจต่อที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก่อนแพทย์จะวินิจฉัยว่าควรจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่โดยขั้นตอนการรักษานักโทษจึงเป็นไปอย่างนี้อย่างเสมอภาคทุกคนและทุกกลุ่มอายุคือในความหมายก็คือควรจะไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลตำรวจแต่น่าสังเกตไหมเหมือนเลื่อนขั้นแบบ
ข้ามโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปเลยอ่ะใช้ตั๋วฟาสต์แท็กอย่างเงี้ยเหรอคะไปโรงพยาบาลตำรวจเลยอันนี้คือสิ่งที่คุณจตุพรอธิบายให้ฟังนะว่าตามขั้นตอนมันควรจะเป็นแบบนั้นทีนี้ยังฉายภาพการรักษานักโทษอาการป่วยหนักด้วยนะครับว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องนำตัวส่งเข้าห้อง ICU เพราะว่าหนักไงรักษาอาการแบบฉับพลันซึ่งทุกการรักษาจนอาการป่วยของผู้ป่วยดีขึ้นก็จะนำตัวไปยังห้องพักชั้น14แม้แอร์ห้องพักจะเสียต้องใช้พัดลม2ตัวระบายอากาศแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีการบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ทั้งหมดเพราะเป็นนักโทษเด็ดขาดศาลฎีกาพิพากษาถึงที่สุดแล้วขั้นตอนการดูแลอดีตนายกทักษิณป่วยหนักขนาดนี้ผมหนาวแทนเลยนะครับหนาวแทนข้าราชการกรมราชทัณฑ์ข้าราชการโรงพยาบาลตำรวจอธิบายถึงสิทธิผู้ต้องขังเป็นความลับแต่การปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทรุดฉับพลันต้องมีภาพปรากฏไม่ได้เป็นความลับเลยเพราะไม่ได้ทำให้คนเสียหายคืออยากเห็นภาพอะว่าง่ายๆโอ้โหท้าให้เอากล้องวงจรปิดตั้งแต่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมาจนถึงโรงพยาบาลตำรวจออกมาเปิดเผยเลยว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าขณะเดียวกันคุณจตุพรยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทุกพฤติกรรมของคุณทักษิณตั้งแต่กลับมาไทยสอดรับกับปฏิบัติการยุทธการฟ้าใสทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามความต้องการและได้รับสนองตอบความต้องการความอยากของคุณทักษิณทุกอย่างแม้อาจจะอลุ่มอล่วยถึงขั้นให้จับมือประชาชนที่มารับโบกมือแสดงตัวทักทายต่อสาธารณะแต่คงเป็นการให้เกียรตินักโทษที่เคยเป็นอดีตนายกก็เป็นได้ส่วนขั้นตอนการรักษาจากเรือนพยาบาลไม่ได้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วนำตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่ห้องพักรักษามีความเป็นอยู่ยิ่งกว่าไปโรงพยาบาลเอกชนด้วยซ้ำแล้วบอกด้วยนะว่านี่คือวิบากกรรมอยากจะได้ใช่หรือไม่ก็จัดให้จัดให้เป็นนักโทษได้แต่กระแสสังคมจะยอมหรือไม่เพราะโดยทั่วไปแล้วสังคมเห็นล่องรอยความปกติผิดปกติ อย่างรุนแรงอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้สังคมสบายใจก็พิสูจน์มาเลยหลักฐานคืออะไรคือภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมป่วยจริงหรือเปล่าก็ท้าให้เอาออกมาแสดงให้สังคมเนี่ยหายสงสัยเนี่ยนะคะคุณจตุพรยังมีการเอาคุณทักษิณไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นอดีตนักการเมืองหลายๆคนแล้วปัจจุบันก็ยังถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำนะคะทั้งพลตรีจำลองศรีเมืองค่ะเคยเป็นเลขาธิการนายกเป็นรองนายกมาแล้วยังติดคุกอยู่เลยนะอายุ83ปีแล้วปัจจุบันยังอยู่ในแดน1นะคะถูกควบคุมตัวเหมือนนักโทษคนอื่นๆทั่วไปแม้จะมีสุขภาพดีแต่ตอนนี้ความจำก็ไม่ค่อยครบถ้วนแล้วแต่ท่านก็สะดวกใจที่อยู่ในเรือนจำไม่ไปอยู่ในสถานพยาบาลเหมือนคนอื่นๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีใช่ไหมคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์คุณปลอดประสบสุรัสวดีแต่ละคนอะล้วนแล้วแต่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณมาก่อนคนเหล่านี้เมื่อติดคุกก็ได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันจะได้รับการแจกผ้าห่ม3ผืนเหมือนกันแล้วก็เอามาหนุนนอนร่วมห้องขังบนพื้นปูกระเบื้องคือเหมือนไม่มีหมอนอะต้องไปเอาผ้าห่มมาหนุนนอนแล้วพื้นที่นอนก็ไม่ได้มีที่นอนเป็นแบบพื้นกระเบื้องเย็นๆในความหมายก็คือทุกคนที่เข้าไปอ่ะก็จะได้เพียงแค่เท่านี้แหละใช่ค่ะแล้วก็จะเท่ากันหมดอ่ะเมื่ออยู่ในนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าอย่างพลตรีจำลองเนี่ยเป็นคนพาทักษิณสู่เส้นทางการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมจนมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพอตัวเองติดคุกก็ไม่มีอภิสิทธิ์อะไรต้องใช้ชีวิตเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำแต่วันนี้อะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่ถูกต้องจะหนักกว่าสุดซอยความลับไม่มีในโลกถ้าคนไทยไปเห็นอะไรเข้าและกล้องวงจรปิดทั้งโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เรือนจำคงไม่เสียพร้อมกันละมั้งซึ่งมันจะเป็นภาพแสดงความจริงมัดไว้หมดแล้วมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งทันทีซึ่งในมุมนึงเนี่ยเรียกร้องให้เปิดเผยแต่ถามว่าในความเป็นจริงเราจะสามารถเห็นภาพเหล่านั้นได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะมันก็ส่วนหนึ่งถ้าให้ความเป็นธรรมมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังใช่ค่ะนะฮะหนึ่งก็คือเขาป่วยด้วยใช่ไหมครับสองคือภาพในเรือนจำเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของความเปราะบางการดูแลความปลอดภัยที่อาจจะไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้แต่มันก็อดสงสัยไม่ได้อะเพราะว่าตั้งแต่วันที่คุณทักษิณเข้าเรือนจำเอาตั้งแต่ลงจากสนามบินเลยนะแล้วอยู่ในรถเข้าสู่กระบวนการของศาลจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่เห็นภาพเลยนะใช่คือถ้าเอาตามกฎหมายกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของการดูแลผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะเซฟผู้ต้องขังมากๆนะคะอันนี้หมายถึงคนอื่นๆนะที่ไม่ใช่คุณทักษิณปกติเนี่ยเวลานักข่าวจะเข้าไปทำข่าวในเรือนจำจะไปถ่ายหน้าเขาแล้วเอามาลงไม่ได้นะสมมติว่ามันเห็นแล้วมันติดกล้องมายังต้องเบอร์หน้ากันเลยอะค่ะมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแล้วก็เป็นกฎด้วยใช่นั่นก็เรื่องนึงแต่ว่าในมุมของคุณจตุพรเองเขาตั้งข้อสังเกตอะ
ว่ามันมีการบันทึกทุกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆถ้าคุณจะโกหกหรือว่าคุณไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยมันเป็นความลับไม่ได้ตีในความหมายในความหมายแบบนั้นแล้วก็กระบวนการเทียบกับนักโทษคนอื่นๆที่อาจจะอยู่ในระดับเดียวกันเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันไม่ได้ถูกปฏิบัติแบบเลือกปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนั้นใช่ค่ะขณะเดียวกันนอกจากประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรที่จะโดนกระแสสังคมจับตาแล้วเรื่องของการเป็นอภิสิทธิ์ชนในการที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะปรากฏว่าตัวของลูกสาวอย่างคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนะคะก็โดนทัวลงเหมือนกันนะเพราะว่ามีกระแสล่าสุดอะค่ะที่เธอเนี่ยโพสต์ภาพของคุณทักษิณชินวัตรในวันที่เดินทางกลับไทยเป็นภาพที่คุณตาทักษิณถ่ายกับหลานคนเล็กนั่นก็คือน้องทาสินเนี่ยรูปนี้ใช่ไหมวันที่ไปรับป้าใช่ค่ะแล้วก็มีการระบุแคปชั่นบอกว่า22สิงหาเราได้พบกันเป็นครั้งแรกครับคุณตาทาสินได้เจอคุณตาทักษิณแล้วครับถึงจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันนานแต่ก็ดีใจที่ได้เจอกันแล้วครับผมทำลายสถิติได้เจอตั้งแต่3เดือนกว่าเลยและได้เจอที่ประเทศไทยด้วยนะจากนั้นก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่านักโทษหรือเทวดาเอออันเนี้ยมันเป็นคนที่ไปคอมเมนต์เนี่ยยังเข้าใจได้ถึงการตั้งข้อสังเกตแต่สิ่งที่ตามมาครับคือการเข้าไปตอบของคุณอุ้งอิงเนี่ยแหละที่คุณอุ้งอิงเข้าไปตอบคอมเมนต์บอกว่าเทวดาค่ะอันนี้ทัวร์ลงสินี่แหละไอ้คำนี้แหละคุณผู้ชมคะมันกลายเป็นข่าวมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วหลังจากที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์หยิบเอาคำของคุณอุ้งอิงที่บอกว่าเป็นเทวดาค่ะไปอ่ะเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะจนคุณอุ้งอิงอ่ะต้องมาแก้ในภายหลังนะบอกว่าเทวดาที่หมายถึงก็คือเทวดาในใจของลูกทันไหมล่ะมันทันไหมมันไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะมีคุณเกษียรเตชะพีระนะคะเป็นกิรติยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์ท่านโพสต์เฟซบุ๊กใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าในครอบครัวพ่อแม่อาจจะนับเป็นเทวดาของลูกนะแต่ถ้าเป็นในระบอบประชาธิปไตยที่คนเท่ากันย่อมไม่มีใครเป็นเทวดาหรือพ่อขุนอุปถัมภ์คือช่วงจังหวะที่มันเปราะบางเซนซิทีฟในความคิดความเห็นกันช่วงนี้การแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆมันบางทีอาจจะต้องระมัดระวังหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวครับใช่ไหมฮะมันก็อดสงสัยไม่ได้แล้วยิ่งไปตอบแบบนั้นอารมณ์คนในช่วงนี้ใช่ไหมมันก็มีไปอีกบวกไปอีกเช่นเดียวกันกับคนนี้ครับคุณพิชิตชัยมงคลคนนี้เขาเป็นแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับก็โพสต์ข้อความแล้วเหมือนเทียบเอาอะว่าแบบมันจะกลายไปซ้ำรอยกับสมัยนู้นหรือเปล่าไอ้พรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยอะไอ้ความที่จะไปช่วยคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่อะไรอย่างไรเนี่ยนะครับเขียนแบบนี้ครับว่าเศรษฐา1อาจไม่มี2อายุรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอยู่ที่จะคืนนช.ทักษิณสู่เรือนจำได้เร็วขนาดไหนอย่าได้ชะล่าใจเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นแม่น้ำหลายสายไหลรวมไปที่ทำเนียบก็ได้ประชาชนเขารู้ว่าต่อจากนช.ทักษิณแล้วคนต่อไปที่จะมาก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้าเศรษฐาทำตัวเป็นนายกตรายางตระกูลชินวัตรรับรองได้ว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเหมือนกรณีพรบ.ลักหลับแน่นอนอย่าดูถูกสายตาประชาชนการละครที่เล่นกันอยู่เขาดูออกว่าใครเล่นบทไหนนช.ทักษิณไม่ใช่เทวดาที่พอจะต้องให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นลูกเทวดาแล้วสังคมไทยจะปล่อยให้พวกเทวดาปลอมๆลอยเหยียบหัวทุกคนได้ถามกลับไปตรงๆเป็นเทวดาหรือว่าขู่กายแก้วกันแน่นี่สมานฉันท์เกิดขึ้นจากตรงไหนของเรื่องนี้มีแต่จะตอกลิ่มความแตกแยกมากกว่าหรือสมานฉันท์คือประชาชนต้องอยู่เฉยๆรอให้นักการเมืองจัดฉากกันต่อไปแล้วก็ติดแฮชแท็กครับแฮชแท็กอันนี้น่าสนใจคืนนักโทษสู่เรือนจำให้เร็วที่สุดแล้วก็แฮชแท็กจับตาทักษิณติดคุกครับเนี่ยค่ะแล้วทีนี้จากปรากฏการณ์ที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังตั้งแต่คุณทักษิณถึงไทย22สิงหาคมเข้าเรือนจำไปไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากนั้นถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจมันทำให้เกิดคำถามตามมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเหตุการณ์ที่ว่าไปเนี้ยมันมีการปูทางอะไรกันเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับคุณทักษิณหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้อยคำคำหนึ่งของคุณจตุพรพรหมพันธุ์ที่พูดออกมาว่ามันเป็นยุทธการฟ้าใสเหมือนมีคนเนี่ยไปดีลกันเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วพอดีลกันลงตัวปุ๊บคุณทักษิณก็เดินตามพล็อตเรื่องนั้นกลับเข้าไทยหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการ1 2 3 4อาจจะไปซ้ำรอยตามล็อก
ที่คัมภีร์ที่เขาเรียกกันว่าแบบอำนวยความสะดวกอะไรหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่จะมองใช่ไหมฮะค่ะจนหลายๆคนเนี่ยเรียกกันว่าเป็นคัมภีร์อภิสิทธิ์ชนใช่เลยก็ว่าได้คุณผู้ชมคะมันนับตั้งแต่ฉากการเดินทางกลับบ้านของคุณทักษิณชินวัตรอะค่ะแล้วก็ฉากการประชุมรัฐสภาที่เสียงส่วนใหญ่โหวตหนุนคุณเศรษฐาพุ่งทะลุมากกว่า400เสียงนะคะโหวตเห็นชอบให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ทั้ง2ฉากนี้เนี่ยเปรียบเหมือนฉากใหญ่ในละครเรื่องเดียวกันก็สุดแล้วแต่ผู้ชมจะตั้งชื่อเรื่องถ้าเป็นฝั่งของแฟนคลับพรรคก้าวไกลเขาอาจจะบอกว่านี่คือเรื่องเกมรักทรยศแต่ถ้าแฟนคลับของเสื้อแดงเขาก็อาจจะบอกว่านี่คือเรื่องรักประกาศิตต่างหากทีนี้สิ่งที่นักวิเคราะห์ข่าวหลายสำนักคาดไม่ถึงในวันโหวตนายกเนี่ยนะก็คือปรากฏการณ์สว152เสียงที่โหวตเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกเนื่องจากก่อนหน้านั้นนะคะประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการโหวตนายกเนี่ยนะมันมีกระแสข่าวว่อนออกมาว่าสว.สายลุงตู่ส่งสัญญาณโหวตคว่ำคุณเศรษฐาเรียกร้องให้เพื่อไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นจากคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือคุณชัยเกษมซึ่งในห้วงเวลาเดียวกันปรากฏว่าสว.สายลุงป้อมอะค่ะก็เดินสายให้สัมภาษณ์บอกว่าเตรียมจะกระชากลากไส้คุณเศรษฐาเหมือนที่คุณชูวิทย์แฉและทำนายเอาไว้ว่าคุณเศรษฐาไม่ผ่านแน่ๆทีนี้ลึกๆแล้วตัวของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณประมุขของบ้านป่ารอยต่อเขาหวังจะให้เกมตั้งรัฐบาลไหลมาถึงพรรคอันดับ4อย่างพรรคพลังประชารัฐจึงเดินเกมแบบลับลวงพรางส่งคุณไผ่ลิกไปแถลงว่าตอนนี้40เสียงโหวตให้เพื่อไทยแบบไม่แตกแถวแต่อีกทางนึงก็ให้สว.คนสนิทไปล็อบบี้เพื่อนสว.ไม่ให้โหวตให้กับคุณเศรษฐาแต่สถานการณ์มันก็มาถึงจุดพลิกผันนะคะเมื่อคืนวันที่21สิงหาคมก่อนโหวตนายกเพียงแค่วันเดียวมีสว.ระดับแกนนำเตรียมทหารรุ่นที่12ได้เรียกสว.ตัวตึงไปพูดคุยนะบอกว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่าผู้ใหญ่ไฟเขียวแล้วให้โหวตหนุนคุณเศรษฐาให้ผ่านแล้วหลังจากนั้นเกมมันก็เปลี่ยนชั่วข้ามคืนคุณผู้ชมคะทำให้สว.ตัวตึงหลายคนทำใจไม่ได้เพราะก่อนหน้านั้นเคยออกให้สัมภาษณ์สื่อนะประกาศขวางบอกว่าจะไม่โหวตให้กับคุณเศรษฐาถึงขั้นวันโหวตเนี่ยมีสว.บางคนหนีการประชุมสภาไปเลยแล้วก็อ้างว่าติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะขณะเดียวกันในช่วงรุ่งเช้าของวันโหวตนายกปรากฏว่าสว.คนสนิทของลุงป้อม 2-3 คนไปล็อบบี้เพื่อนสว.ไม่ให้โหวตเห็นชอบคุณเศรษฐาโดยไม่รู้เลยนะว่าฝั่งสว.สายลุงตู่เขาเปลี่ยนเกมเล่นแล้วว่าจะให้มาโหวตให้คุณเศรษฐาแล้วปรากฏว่าพอตกเที่ยงสว.คนสนิทลุงป้อมก็เดินมาบอกเพื่อนสว.แบบเสียงอ่อยๆว่าฟรีโหวตนะหลังจากนั้นค่ะสว.คนนั้นก็หายตัวไปจากสภาจนกระทั่งช่วง3บ่าย3โมงคุณผู้ชมคะพอเริ่มการโหวตนายกเริ่มขานชื่อสมาชิกรัฐสภาเขาก็ไล่ตามตัวอักษรใช่ไหมพอไปถึงชื่อของพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์ลุกขึ้นกล่าวคำว่าเห็นชอบโอ้โหรู้ทันทีเลยนั่นเท่าเป็นกับเป็นการยืนยันว่าสว.สายลุงตู่เทเสียงให้กับคุณเศรษฐาแน่นอนแล้วก็เทอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าไปดูเนี่ยพลตรีกลชัยเองเป็นเพื่อนรักร่วมรุ่นเตรียมทหาร12ของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ไม่ผิดคาดครับสว.เพื่อนลุงตู่ก็ขานเสียงเห็นชอบทั้งนั้นเลยพลเอกสิงห์ศึกสิงห์พรายพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะหรือแม้แต่พลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะถึงวันโหวตนายกมันก็มีกระแสข่าวเรื่องของสว.จะโหวตคว่ำคุณเศรษฐาแรงมากครับโดยเฉพาะในปีกสว.สายลุงป้อมแต่สว.เพื่อนประยุทธ์ไม่ได้เห็นด้วยกับกลเกมของลุงป้อมที่จะดันรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาตั้งแต่แรกแหล่งข่าวในสภาสูงถึงขั้นประเมินศึกการโหวตนายกรอบที่3ซึ่งคุณเศรษฐาได้รับเสียงเห็นชอบท่วมท้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเสียงสว.สายลุงตู่ว่าภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชัยชนะของอำนาจเก่าผ่านลุงตู่โดยแท้ได้ตั้งผบ.4เหล่าทัพได้ตั้งผบ.ตร.แล้วก็ได้เพื่อไทยมารับไม้ต่อบริหารงานสู่พลังใหม่อย่างก้าวไกลมาสู้กับพลังใหม่อย่างก้าวไกลเหนืออื่นใดครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมยังมีอิสรภาพของทักษิณชินวัตรอยู่ในมือหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวประกันทางการเมืองนี่แหละแล้วด้วยพานุภาพของสว.สายลุงตู่152เสียงจึงทำให้โผครม.ในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลที่นิ่งเร็วที่สุดก็คือฝักฝั่งของรวมไทยสร้างชาติที่มีรายงานข่าวว่าได้กระทรวงกันไปใช่ไหมครับกระทรวงพลังงานอุตสาหกรรมบวกเก้าอี้ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยที่ยังไม่ได้รุกระทรวงอีกโดยคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีชื่อของหม่อมหลวงชโยทิศกิจดากรจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็อยู่ในฐานะ
ประธานบอร์ดกลาโหมเนี่ยมีการประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายทหารระดับผบ.เหล่าทัพแทนที่จะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเตรียมทหาร24รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผบ.ทหารสูงสุดมีชื่อของพลเอกเจริญชัยหินเทาเตรียมทหาร23รองผบ.ทบ.ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลเตรียมทหารรุ่นที่24ผู้ช่วยผบ.ทอ.ก็จะมาเป็นผบ.ทอ.หรือแม้แต่พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมเตรียมทหาร23ผบ.กองเรือยุทธการก็จะขึ้นเป็นผบ.ทร.อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือในส่วนของเหล่าทัพนี่ตามมาด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกนะครับชื่อของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผบ.ตร.ก็จะขยับมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่ตามความคาดหมายคือพูดตามตรงก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนกับวางเครือข่ายสายความมั่นคงส่งต่อให้กับนายกเศรษฐาได้แบบราบรื่นเลยอ่ะครับใช่ค่ะทีนี้มีรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะคะระบุว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาอาจจะไปใช้บริการคนนอกอย่างพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเลขาสมช.นะคะซึ่งพลเอกณัฐพลเนี่ยเป็นนายทหารเตรียมทหารรุ่นที่20ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์รองเลขาธิการพระราชวังและอดีตผบ.ทบ.อดีตนายทหารใหญ่โตมาคู่กันในทหารบกนั่นเองทีนี้คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยคือผู้นำรัฐบาลพิเศษที่มีพรรคร่วมรัฐบาล11พรรคแต่สายงานความมั่นคงทางทหารตำรวจล้วนแล้วแต่อยู่ในข่ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแทบทั้งสิ้นทีนี้หลังจากที่มีรายชื่อว่าพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาสมช.จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเริ่มมีข้อสังเกตว่าพลเอกณัฐพลเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2553และการชุมนุมของกลุ่มกปปส.รวมทั้งการยึดอำนาจในปี2557หรือไม่แต่จากการตรวจสอบพบว่าพลเอกณัฐพลไม่ใช่สายบู๊นะแต่เป็นนายทหารสายบุญแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ดังกล่าวด้วยโดยในช่วงปี2553อะค่ะพลเอกณัฐพลเป็นผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนาจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการส่วนปี2557พลเอกณัฐพลก็ปฏิบัติงานอยู่ที่สปกตร.ช่วยงานผบ.ตร.ในการวางแผนรักษาความสงบเรียบร้อยก็เลยมีการตั้งสังเกตว่าการปล่อยข่าวออกมาแบบนี้เหมือนต้องการที่จะสกัดพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชื่อมาแรงมากนะคะว่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็วิเคราะห์ให้เห็นภาพว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งการเดินเกมทั้งในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเองสว.สายลุงตู่ที่อาจจะไม่ทันเกมของฝั่งของลุงป้อมหมายถึงว่าลุงป้อมไม่ทันเกมในฝั่งนั้นใช่ไหมครับของพลังประชารัฐอย่างนี้เป็นต้นด้วยเนี่ยนะครับดูความเคลื่อนไหวของนายกเศรษฐาทวีสินกันหน่อยนะครับล่าสุดเปิดเผยกับทีมข่าวเนชั่นทีวีนะครับหลังจากที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของภูเก็ตแล้วก็พังงาเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าเป็นภารกิจแรกนะครับในฐานะนายกแล้วก็ได้รับการตอบรับที่เป็นการตอบรับอย่างดีแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไปยึดติดเกี่ยวกับเรื่องของส.ส.ภายในพรรคหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าภูเก็ตนี่เขาส้มยกจังหวัดใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยทีนี้การลงพื้นที่ไปดูในเรื่องของประเทศชาติเป็นหลักนะครับมารับฟังปัญหาก็ไล่ไปตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งทางผอ.ท่าอากาศยานไทยก็มาอธิบายให้ฟังถึงปัญหาว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรบ้างมีแผนจะต้องทำอย่างไรทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีรวมถึงมาฟังผู้ประกอบการในพื้นที่ของภูเก็ตพังงานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันในมุมของภาคการท่องเที่ยวเรื่องของการให้วีซ่าเรื่องของการคมนาคมเรื่องของโซนนิ่งโรงงานขยะน้ำประปาซึ่งก็รับฟังแล้วก็จะนำไปแก้ไขโดยเร็วนะครับทีนี้ในช่วงระหว่างลงพื้นที่ครับก็ถูกถามประเด็นที่หลายคนจับตาก็คือถามว่าหากจัดตั้งครม.ได้แล้วโดยเร็วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีต่อประชาชนใช่หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าทุกวันมีค่าครับไตรมาส4เป็นไตรมาสที่การท่องเที่ยวเนี่ยพีคที่สุดจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนโผครม.ที่มีการเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางคุณเศรษฐาย้ำว่าในวัน2วันนี้จะมีความชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าอาจจะต้องส่งรายชื่อไปตรวจสอบกันก่อนก็ดีครับก็ไม่ได้ยึดติดกับเรื่องของส.ส.พรรคหรืออะไรเพราะว่ามันดูเรื่องของประเทศชาติเป็นหลักนะครับมารับฟังปัญหานะครับตั้งแต่เดินทางออกมาตั้งแต่ที่สุวรรณภูมิเอง
ท่านผู้ว่าการการท่าก็มาอธิบายให้ฟังว่าปัญหามันคืออะไรและมีแผนจะทำอะไรบ้างนะครับก็พูดคุยกันดีครับแล้วก็มาฟังผู้ประกอบการที่ภูเก็ตแล้วก็พังงาปัญหาก็คล้ายคลึงกันนะครับในแง่เมื่อเป็นเรื่องของวีซ่าเรื่องของการคมนาคมเมื่อเรื่องของโซนิ่งที่มีปัญหาอยู่เรื่องของโรงงานขยะเรื่องของน้ำประปานะครับหลายเรื่องก็เดี๋ยวไปรวบรวมทั้งหมดแล้วค่อยแก้ไขขอแน่นอนครับเพราะทุกวันมีค่าแล้วต้องอย่าลืมว่าไตรมาส4เป็นไตรมาสที่สูงสุดของการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอีกแค่ประมาณ40วันนี้ก็ถึงแล้วใช่ไหมครับการแพ้ในหลายอย่างก็ต้องใช้1-2 วันนับจากนี้ตามที่คุณเศรษฐาบอกมันก็น่าจะไปตกช่วงต้นสัปดาห์ก็จะได้ทราบนะคะว่าโผครม.เศรษฐา1จะมีหน้าตาอย่างไรจะออกไปตามกระแสข่าวที่สื่อรายงานก่อนหน้านี้หรือไม่ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการทยอยส่งชื่อของคนที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรีให้กับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทยอยตรวจสอบคุณสมบัติแล้วโดยเฉพาะกระทรวงใหญ่ๆที่ลงตัวแล้วตอนนี้เนี่ยนิ่งและประมาณ16กระทรวงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกระทรวงเกรด A แล้วก็เป็นตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการส่วนที่ยังไม่ลงตัวกันก็จะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีช่วยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกครั้งนึงขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะมันก็มีข่าวว่าในพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคาะเอาไว้แล้ว4รายชื่อที่จะมีการส่งไปให้พรรคเพื่อไทยว่าใครจะได้มาเป็นคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่า4รายชื่อที่ออกมามันไม่มีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่ในโผเลยซึ่งเมื่อวานตัวของคุณสุชาติก็มาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทางเนชั่นทีวีบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะแต่ก็อยากจะถามหาความยุติธรรมบ้างเพราะถ้าไปดูผลงานย้อนหลังเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้พลาดเป้าทั้งหมดนะคือสสชลบุรีได้มาแค่เขตเดียวก็จริงแต่ถ้าไปดูสสในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกที่ตนเองชวนมาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้มาทั้งหมด5คนจาก7คนนะคะและปาร์ตี้ลิสต์ในภาคตะวันออกก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับ2รองจากพรรคก้าวไกลทีนี้หลังจากคุณสุชาติออกมาให้สัมภาษณ์ลักษณะว่าอยากจะได้ความยุติธรรมเพราะว่าตัวเองเป็นเด็กดีไม่เคยเกเรนะคะปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาล่าสุดคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้เนี่ยโผรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะพลิกอีกรอบนึงนะคะเพราะมีข่าวว่าเขามีการเสนอแลกกระทรวงกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมอะค่ะซึ่งรวมไทยสร้างชาติเขาส่งชื่อหม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรอดีตผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปนั่งเก้าอี้นี้แต่ปรากฏว่ามีข่าวนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยเขาขอแลกเก้าอี้กระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงแรงงานซึ่งหากพิจารณาตามเกรดทางการเมืองก็ถือว่าเกรดสูงกว่าแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานต้องเป็นเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นเท่านั้นส่วนรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีในโผครม.กระทรวงแรงงานของพรรคภูมิใจไทยที่มีชื่อพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นน้องชายครูใหญ่ในวินนั้นทางพรรคภูมิใจไทยจะไปแก้ปัญหาเองเหมือนกรณีที่เมื่อวานนี้คุณสุชาติออกมาพูดข่าวมันไปถึงฝั่งของพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็เลยอยากจะให้รางวัลปลอบใจคุณสุชาติชมกลิ่นหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการโหวตนายกกันเนี่ยนะคะก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาว่าเสี่ยเฮงสุชาติเนี่ยจะนำส.ส.ภายใต้การกำกับดูแลของตัวเองย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณสุชาติเนี่ยอาจจะพลาดเป้าไม่ได้ติดอยู่ในโผครม.แล้วเหมือนภูมิใจไทยเขาก็เลยอยากจะรับผิดชอบเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยจะเอากระทรวงแรงงานที่ตอนนี้เป็นโควต้าของตัวเองไปแลกกับพรรครวมไทยสร้างชาติเอาเก้าอี้แรงงานไปให้พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วคนที่จะมานั่งต้องเป็นคุณสุชาติเอาอุตสาหกรรมไปแลกกับแรงงานหรอนั่นน่ะสิใช่ไหมเขามีการวางตัวคนที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไว้แล้วใช่ก็คือ2+2ที่ว่าครับรวมไทยสร้างชาติก็คือก่อนหน้าก็ตามรายงานใช่ไหมฮะ2รัฐมนตรีว่าการกับ2รัฐมนตรีช่วยชื่อกระทรวงพลังงานอย่างเงี้ยก็เป็นชื่อของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคใช่ไหมครับกับกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างที่บอกก็คือชื่อของหม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรส่วนชื่อของรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่ง
ก็คือน่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็มีชื่อของคุณลูกช้างครับคุณสุพลจุลสัยสสชุมพรกับอีกตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอนุชานาคาใสเนี่ยนะครับสสจังหวัดชัยนาททีนี้แหล่งข่าวก็ระบุว่าเชื่อว่าการจัดสรรตำแหน่งในพักเนี่ยไม่น่าจะเกิดคลื่นใต้น้ำหรือว่าปัญหาภายในพักแต่อย่างใดนะครับแม้ว่าจะมีบางกลุ่มบางกวนผิดหวังก็ต้องยอมรับความจริงนะครับตำแหน่งมันมีน้อยกว่าบุคลากรที่มีความสามารถของคนในพักแต่การเป็นพักร่วมเนี่ยไม่ได้เป็นพรรคแกนนำมันก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้มันเป็นปกติทางการเมืองมันก็น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดจะเขาเรียกอะไรนะให้เพื่อที่จะตอบแทนหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะยอมเปลี่ยนให้หรอเออใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาส่งรายชื่อ4รัฐมนตรีเนี่ยคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปให้พรรคเพื่อไทยแล้วและพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมใช่ค่ะรวมไทยสร้างชาติแล้วเพื่อไทยก็ทยอยส่งไปให้อย่างที่บอกไปอะสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบอยู่ถ้าไปดึงกลับมามันจะวุ่นวายไหมแล้วมันจะทำให้เรื่องเนี่ยมันช้าออกไปอีกหรือเปล่าแต่ถึงแม้คุณสุชาติจะไม่ติดโผรอบนี้แต่ก็มีการออกมาส่งสัญญาณนะว่าเอ๊ะไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าในครม.ของเศรษฐาหนึ่งเนี่ยการปรับครม.มันน่าจะปรับเร็วนะอาจจะปรับทุกๆ6เดือนหรืออาจจะทุก1ปีถ้าเทียบกับตอนรัฐบาลของคุณทักษิณที่ตอนนั้นเนี่ยบริหารราชการ4ปีปรับครม.8ครั้งคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเร่งทำผลงานใช่ค่ะดึงความนิยมของประชาชนให้กลับคืนมาในส่วนของเพื่อไทยด้วยนะครับใช่ค่ะดูบรรยากาศที่วัดพระยาสุเรนกันหน่อยนะครับบรรยากาศเห็นว่าวัดแทบแตกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็เหล่าบรรดาส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนะครับเดินทางไปร่วมพิธีของชาวปากาเกยอพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเขามีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเดือน9กันเกิดขึ้นโอ้บรรยากาศนี่พี่น้องชาติพันธุ์ไปรวมตัวกันที่นั่นจากหลากหลายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็หวังที่จะไปเจอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ด้วยบรรยากาศก็เลยคึกคักเป็นพิเศษที่วัดพระยาสุเรนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามากันหลากหลายจังหวัดมากันด้วยจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนะครับและทันทีที่คุณพิธาไปถึงครับพี่น้องชาปากาเกยอก็ส่งเสียงต้อนรับให้กำลังใจมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณพิธาคือถือจนแน่นมือครับผู้จัดงานต้องขอความร่วมมือเลยนะครับให้เป็นไปอย่างระเบียบเพื่อที่จะให้พิธีการเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนนี่วินาทีที่มาถึงเลยอ่ะโอ้โหบกไม้บกมือกันนะครับทีนี้พิธีเริ่มต้นด้วยการตีคล้องเอาฤกษ์เอาชัยตามประเพณีครับมีการเคารพบรรพบุรุษจากนั้นชาวปากาเกยอก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามด้วยเพลงประจำชนเผ่าคุณพิธาร่วมในทุกขั้นตอนของพิธีเลยนะครับจะสังเกตว่าคุณพิธานั้นใส่เสื้อพื้นเมืองของชาวชาติพันธุ์ร่วมงานด้วยสีส้มด้วยนะใช่อ๋อก็ต้องไปล้อกับสีของพรรคใช่ไหมนี่แล้วก็บรรยากาศก็เห็นว่าเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยคุณพิธาเองมาร่วมงานที่วัดนี้เพิ่งจะกลับจากระยองใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพของคุณพิธาไปช่วยหาเสียงที่จังหวัดระยองปรากฏว่าศึกเลือกตั้งซ่อมเขต3ที่ระยองเนี่ยมันเป็นการขับเคี่ยวกันของ2พรรคน่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านด้วยกันทั้งคู่นั่นก็คือพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เราได้เห็นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เขาลงพื้นที่ไปหาเสียงช่วยคุณหมอบัญญัติเจตนจันทร์หาเสียงนะคะวันนี้ก็ลงไปอีก1วันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นแบบทัพใหญ่ยกทัพใหญ่กันมาเลยเนี่ยนะคะแกนนำก็มีคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคนะคะคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชค่ะมีคุณสุภชัยศรีล่านะคะก็ช่วยกันลงพื้นที่หาเสียงให้กับนายแพทย์บัญญัติเจตนจันทร์ผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาด3ย่านนะคะแล้วก็แหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะช่วงหนึ่งคุณหญิงกัลยาบอกว่าวันนี้เป็นการแสดงพลังรวมใจกันของพรรคประชาธิปัตย์ทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันขอคะแนนให้กับให้ชาวระยองด้วยความมั่นใจเกินร้อยเพราะไปเดินลงพื้นที่ที่ไหนก็จะมีพื้นที่มีประชาชนเข้ามาทักทายก่อนตลอดแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขณะที่คุณสาธิตบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งใหญ่ที่จบไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเลือกคนเราวัดคุณสมบัติกันตัวต่อตัวนายแพทย์บัญญัติไม่มีคุณสมบัติด่างพร้อยทำงานมาเป็นผู้แทนแล้ว3สมัยมีผลงานชัดเจนดังนั้นเราจึงมีแคมเปญเน้นเลือกคนบ้านเราที่มีคุณภาพแล้วก็มั่นใจว่านายแพทย์บัญญัติจะทำหน้าที่ให้คนแกลงและคนเขาชะเมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทีนี้พอถามถึงการทำงานร่วมกันกับพรรคก้าวไกล
ว่าจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยนะคุณสาธิตบอกว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านที่ต่างคนต่างทำหน้าที่นะคะและมีบางเรื่องที่ทำงานร่วมกันได้ทั้งนี้การที่พรรคก้าวไกลมีคะแนนเพิ่มขึ้น1เสียงอาจจะไม่ต่างอะไรมากเพราะพรรคเนี่ยมีกว่า150เสียงแล้วแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีแค่25เสียงถ้าเกิดได้เพิ่มมาอีก1เสียงถือว่าสำคัญแล้วก็มีค่ามากโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่จะได้คนทำงานจริงมารับใช้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวกันนะครับน่าจะสนุกพอสมควรกับการเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยอง10กันยายนนี้นะครับ